ผมเนี่เป็นคนที่ชอบเซิร์ชชื่อตัวเองมากหลายๆครั้งเราก็ไม่รู้จะตอบเขายัางไงอ,อ่ะเช่นวิลโรดพ่อมึงตายเหรอผมกม็ตอบว่าเออพ่อผมตายแล้วมันก็นมันู้จะตอบทําไมสวัสดีครับเถื่อนท้อนะครับแขกคนที่2ของเราเป็นหนึ่งในสอสในสภาที่มีลีลาในการอภิปราย ที่ตรึงใจคนที่สุดนะครับผมและนอกจากนั้นยังเป็นเนร์อต,ตัวยงอีกด้วยวันนี้เราก็จะมาแลกเปลี่ยนกันหลายๆครั้งนะครับหลายๆเรื่องราวเกี่ยวกับทั้งชีวิตการทางานในฐานะนักการเมืองซึ่งกี่ปีแล้วนะพี่ตอนนี้2ปีเศษสองปีเศษนะครับเรื่องของการมองสังคมไทยรวมถึงเรื่องการเชียร์บอลซึ่งเดี๋ยวต้องมานั่งสอนผมด้ยวยว่าเชียร์บอลยังไงให้สะใจครับวัยรุ่นนะครับผมสสวิโรธครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสิงห์ครับครับเอ่อขอเรียกพี่วิโรธนะครับได้เลยครับพี่วิโรธ บอกเครื่องดื่มประจําตัวแล้วเราจะไปหามาให้นะครับซึ่งของพี่วโร์บอกมาแล้วคืออเมริกาโนเย็นครับไม่ใส่น้ําตาลแบบเพียวๆเลยเพียวๆครับอ้าวจัดมาขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับโอ้โหแก้วเราไฮโซมากขอบคุณครับเป็นร้านจริงจังนะครับนี่ครับผมขอบคุณนะแก้วนี่ดูแล้วไม่เหมาะสมกับเครื่องดื่มเท่าไหร่นักถาไมเป็นอเมริกาโนยังไม่ให้กินตอบก่อนคือแต่เดิมเป็นอย่างนี้ตอนเราเรียนหนังสือใช่ไหมเราต้องอ่านหนังสือเดืกมากใช่ไหมครับครับเราก็เริ่มมีพฤติกรรมว่า ก็เหมือนคนทั่วไปก็กินกาแฟถูกไหมแต่หลังๆกินแล้วมันก็ยังง่วงอะ่ะเราทําไงฮะเราก็ตักเนี่ยฮะกับผงกาแฟเนี่ยแหละเข้าปากกึกกึกกึกฮะอย่างนั้นเลยแล้วก็ตบน้าตามแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็เออมันก็เราม,มันเพราะมัน,เป,นเป็นวิธีทางที่เราจะได้ไประโยชน์จากกาแฟหรือคาเฟอีนแบบไดเร็กที่สุดแล้วคือไม่ไม่คิดเรื่องรสชาติแล้วตอนนี้ไม่คิดเรื่องรสชาตอนนิอ,อะไรเลยกูจะตื่นต,ต้องต้องให้ได้ออแล้วเราก็เลือกยี่ห้อกาแฟที่เรารู้สึกว่าโอ้มัน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 หอมหน่อยนะนะ ล้วก็เริ่มทํากันมาใช่ไหมแล้วหลังๆเนี่ยพอมันเป็นยุคกา,ฟาฟคแฟสดเราก็กินเหมือนกับคนอื่นนะกินเอสเยนก็มีมีนมม,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 มีมีนมมีน้ําตาลเนี้ยเราก็กินแล้วรู้สึกว่าอร่อยเราก็กินอร่อยนะแต่แล้วก็เป็นยุคที่มีร้านกาแฟาเยอะแยะหมดก็ร้านนี้กาแฟาแบบนี้อร่อยกาแฟาแบบนั้นอร่อย,ออย,แ,ตออยแต่พอเรากินเอสเยนเนี่ยเอาลเอาเอาในมุมของผมคนเดียวนะผมอาจจะเป็นลิ้นจระเข้ก็ได้นะผมรู้สึกว่ากาแฟอร่อยกับกาแฟไม่อร่อยหรือกาแฟพรีเมียม มันเหมือนกันเลยอจนกระทั่งเรากลับมาถึงยุคที่เราตอนเป็นนาาักศึกษาเราอยากกินนมกินน้ําตาลเลยเรากินกาแฟจริงๆอะ่ะม <ess> เ็ด <ess> ก,ก็เลยกินอเมริกาโน่ <Okay. S 2> เราก็เลยเริ่มแยกออกว่าโอ้นี่กาแฟนี่มันหอมจริงๆนะรสชาติมันดีจริงกาแฟนี่มันเปรี้ยวแบบไม่อร่อยกาแฟนี่เปรี้ยวแบบอร่อยนะก็จากนั้นก็เลยติดมาเหตุผลที่ไม่กินเอสเปรสโซ่ฮะที่เพียวๆแก้วเล็กๆเหตุผลเดียวฮะมันแพงฮะ โอเคคือรู้สึกว่ายังไม่ได้ดื่มดับเลยงั้นเราเอามาผสมน้ำสักนิดนึงดีกว่าให้เราได้จิบกับมันแล้วที่ต้องเย็นเพราะผมเป็นคนขี้ร้อนครับเพราะนั้นเองโอ้เพราะงั้นมันเป็นทั้งกระบวนการเรียนรู้นะเป็นตัวแทนการเรียนรู้ในเรื่องหนึ่งที่ค่อยๆจับเปลือกนอกเข้าสู่แก่นไปเรื่อยๆแล้วนี่คือแก่น,น,นของกาแฟมันเป็นนิสัยของผมเนี่ยว่าผมจับพอเรากินกาแฟแเราต้องคิดทูเดอยพอยอะ คือกาแฟเริ่มจากข้างนอกก่อนแล้วไปถึงแกนซึ่งอันนี้คือกาแฟที่มีสารเจื้อปนน้อยที่สุดเราก็ดันใส่ส้มมาให้ด้วยมีส้มนิดนึงนะเชิญครับผมช่วงโควิดเราก็ต้องนิดนึงครับระหว่างที่พี่วิโรจน์กินกาแฟนะครับนี่คือรายการเถื่อนท้อนะครับติดตามได้ทาง Facebook วรรณสิงห์ a c e b o o k เถื่อน Channel และ YouTube เถื่อน h a n n e l นะครับติดตามทางพอดแคสต์ได้ด้วยเ e ิร์ชว่าเถื่อน Channel Podcast ได้ในแอปที่คุณฟังพอดแคสต์กันเรามาเริ่มต้นการคุยในวันนี้กันเราจะคุยกัน สังคมการเมืองเรื่องส่วนตัวเรื่องมุมมองชีวิตนะครับ,บแต่ว่าอยากถามสอสอตัวจริงก่อนเล่าให้ฟังหน่อยชีวิตหนึ่งวันของคนเป็นสอสอทําอะไรบ้างสมมุติว่าถ้าวันนั้นเราไม่มีประชุมคือคือ,ค,อคือวันไหนที่มีประชุมเมัอนง่ายใช่ไหมครับก็เราก็ <ใช S 2> <บ>เดินทางไปประชุมใช่ไหมครับก่อนที่เราจะเริ่มประชุมอย่างเช่นวันนี้เราจะประชุมเมื่อวานเราก็นั่งอ่านทําการบ้านว่าเนื้อหาที่เราจะต้องประชุมมีอะไรบ้างเราควรจะพูดอะไรเราควรจะบันทึกอะไรเราควรจะนําเสนออะไรบ้างในที่ประชุมใช่ไหมครับครับแต่ว่าถ้าเกิดวันที่ไม่ใช่วันประชุมนะครับก็ จะมีอยู่2ง,งานนะอย่างเช่นงานที่เป็นประเด็นที่พักมอบหมายเนี่ยให้เราเกาะติดสถานการณ์ตื่นอนาแต่เช้าเลยนะครับก็ติดตามข่าวฮนะว่ามีข่าวอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราสนใจอยู่เช่นตอนนี้เราเราติดตามเรื่องของวัคซีนเรื่องของการบริหารจัดการของกระทรวงสาธารณสุข การบริหารจัดการเรื่องยารักษาโควิดต่างๆนะครับ,รบแล้วก็เสียงเรียกร้องของบุคลากรทางการพแพทย์เราก็ตามข่าวครับตามข่าวอย่างไรคือก็เหมือนคนทั่วไปอ่าน Twitter <ช>อ่านเฟซบ o ๊ก<า>อย่างเงี้ยอ่าน Twitter อ่าน Facebook หรือไม่ก็อ่านข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์เช่นยาตัวใหม่ที่ผ่าน FDA ที่เอเมริกาแล้วมียาอะไรบ้างนะครับ แล้วก็ติดตามข่าวจากสำมกขาวรอยเตอร์นะฮะนิวร์กไทม์นะครับสเตรทไทม์นะครับก็แล้วแต่ครับมีกองบรีฟไหมพักก้าวไกลส่งมาเลยว่าพี่ต้องรู้เรื่องนี้นะตรรรื่นๆไม่มีฮะส่วนใหญ่ต้องหาเองคือคือสำหรับสสอเนี่ยก็หากันเองคืออย่างนี้ฮะพักไม่มีพักไม่ได้รู้หรอกครับว่าเขาจะต้องฟีดอะไรให้เราบ้างแต่พักจะทําหน้าที่ซัพพอร์ตอย่างเช่นว่าถ้าเรารู้แล้วล่ะว่าเรามีประเด็นที่เราต้องตามแล้วเราก็หวานทีมงานในพักช่วยแต่ต้องยอมรับว่าพักเราก็มีทรัพยากรที่จํากัดมากๆดังนั้นเนี่ยถ้า สสคนใดเนี่ยนะครับที่ทําเองได้ซึ่งนี่ฮะสสก็เลยมีผู้ช่วยไงแล้วก็มอบหมายให้กับผู้ช่วยใช่ไหมครับว่าให้เราช่วยตามประเด็นนั้นประเด็นนี้หน่อยนะครับช่วยล็อกเป้าประเด็นนี้แล้วในยุคนี้มันง่ายคุณสิง, okay. งมันมีนนมันมีอะไรนะ่ะมันม,ม,นมีมันมีเครื่องมืออ่ะกูเกิลอ่ะที่ทําให้เราดูได้อ่ะว่า,ว,าว่าเราทําคนนี้เนี่ยถ้าอะไรก็ตามที่มัน มีเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยมันก็ให้มันอปอัพแล้วก็ส่งเป็นอีเมลมาคอยเตือนเราใช่ไหมครับผมโอเคไม่ไปชุมก็หาข้อมูลรู้ว่าประเด็นอะไรแล้วข้อมูลเหล่านี้เอาไปทําอะไรต่อครับเราก็เบื้องต้นหรืออรอย่างเงี้เราก็มีการคุยสื่อสารกันในทีมนะครับอาจจะเป็นทีมของพักด้วยนะครับตอนนี้ก็คือทุกเช้าเลยนะครับว่าเราจะผลักดันประเด็นใดเป็นประเด็นสาธารณะประเด็นใดที่เราจะต้องผลักดันเพื่อให้สังคมร่วมตรวจสอบนะครับประเด็นใดที่เราควรจะต้องผลักเป็นข้อเสนอแนะไปทางไปยังรัฐบาลนะครับ เพื่อสะท้อนปัญหาของประชาชนคือหน้าที่สอสอจะมีอยู่3อย่างหนึ่งคือเป็นเสียงสะท้อนของประชาชนนะครับสคือตรวจสอบรัฐบาลถูกไหมฮะใช่ไหมสามคือออกกฎหมายถูกไหมฮะครับผมดังนั้นเนี่ยในวันที่ไม่ได้ประชุมสภานะครับเราก็ทําหน้าที่คือเป็นเสียงสะท้อนของประชาชนนี่คือหน้าที่ที่หน,นะครับหน้าที่ที่สองก็คือว่าถ้าพักมีกิจกรรมร่วมกัน สสเตนะครับในการออกเขาออกไปบริการชุมชนออกไปรับฟังปัญหาประชาชนในพื้นที่นะครับออกไปช่วยเหลือประชาชนตามสมควรเนี่ยนะครับเราก็ร่วมกิจกรรมของพารคร่วมกิจกรรมกับเพื่อนสอสที่เป็นสสเนะลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาแล้วก็เก็บปัญหานี่แหละนะครับเอามาสะท้อนเป็นเป็น,เป,นเป็นข้อเสน,นเอแนะเชิงนโยบายหรือเอามาเป็นประเด็นในการตรวจสอบรัฐบาลต่อนะครับเป็นประเด็นในการขับเคลื่อนในเชิงสังคมนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นประเด็นในเรื่องของกฎหมายก็มีการประชุมกับทางพรรคว่าเราจะผลักดันกฎหมายตัวนี้ไหมเราจะผลักดันพรบรตัวนี้ไหมนะครับแล้วกอ็อาจจะไปปรึกษาหารือก,กับทางสภาสภาเขามีกลไกนะก็ไปปรึกษากับทางสํานักกฎหมายให้อย่างวันกกอนก็เพิ่งไปประสานงานกับสานักกฎหมายเพื่อให้ช่วยร่างกฎหมายขึ้นมาฉบับหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นการหาข้อมูลเพิ่มเติมบางครั้งก็ไปคุยกับสํนา,านักวิชาการแล้วก็ ให้ช่วยหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ก็ทำให้เราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นฟังดูเหมือนเป็นหน้าที่หล,กหลกักๆคือเป็นเรดาร์สแกนสังคมดูว่ามีเรื่องอะไรบ้างมีอะไรท,ที่ต้องเป็นปากเสียงแทนมีอะไรที่ต้องเสนอเข้าบปในสภาเพราะฉะนั้นมันต้องดูดซับข,ข้อมูลทั้งแบบคุยกับคนทั้งเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาต้องรู้ตลอดเวลาว่า,ววามีใครเดือดร้อนเรื่องอะไร ก็การรับฟังเสียงของประชาชนเนี่ยในใน,ในยุคนี้เนี่ยฮะมันก็ต้องผสมผสานการลงพื้นที่ไปกับสสเขตก็จะทําให้เรารับรู้เสียงสะท้อนโดยตรงกับประชาชนกลุ่มหนึ่งถูกไหมครับแต่การติดตามเนี่ยนะครับจะรู้ว่าผมไนี่เป็นคนที่ชอบเซิร,ร์ชชื่อตัวเองมากมในทวิตเตอร์เจออะไรบ้างเพราะว่า <c oughs> แล้วแล้วเ <c oughs> ชื่อไหมผมไม่ได้ฟังเฉพาะคําที่มาชื่นชมผมนะมคําที่ คนที่ชื่นชมผมเนี่ยบางทีอย่างมากเราก็อาจจะกดหัวใจขอบคุณเน่ยนะครับนะเป็นให,ให้ให้ทางเขารู้ว่าเราขอบคุณเรารับรู้นะครับกับความรู้สึกที่ดีนั้นแต่สําหรับคนที่ด่าเรานะครับโดยเฉพาะยิ่งด่าเราแบบมีเนื้อหาสาระเนี่ยเราจะเข้าไปชี้แจงและในหลายครั้งเรายอมรับเลยแล้วเราเอาประเด็นที่เขาด่าเราเนี่ยว่าเรายังละเลยในประเด็นนี้เนี่ยเราก็แสดงว่านี่แหละคือการใช้เสียงของประชาชนมาปิดจุดอ่อนของเราแล้วเราก็เอาเสียงเรียกร้องที่ เขาคิดว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยมาขับเคลื่อนในสิ่งที่เราทําได้พัฒนาตัวเองตลอดเวลาอย่างเช่นเอาให้ง่ายก่อนนะอย่างประเด็นถามว่าผมรู้เรื่องนี้ได้ไงว่าคนคนไข้ที่เป็นโรคโควิดเนี่ยที่ป่วยด้วยโรคไตด้วยตอนเนี้ย <c oughs> หาที่ฟอกไตลําบากมากๆอย่างเงี้ยหรือเสียงเรียกร้องของแพทย์ที่บอกว่ายาที่ใช้ในห้องวิสัญญีเนี่ยอย่างนิมเบกอย่างเงี้ยอย่างโปรโฟอโร์มิดาโซแลมอย่างเงี้ยมันเริ่มเบิกได้อย่างจํากัดมากขึ้นอย่างเงี้ยคือทั้งหมดทั้งมวลเราก็สแกนจากจาก,จากโซเชียลมีเดียจาก Facebook จาก t w i t เ e r รพอเรารู้ประเด็นแล้วก็โทรหาอาจจะเป็นเครือข่ายของเรานะครับที่เป็นคุณหมอว่ามันมีปัญหานี้จริงไหมเพื่อเป็นการเวอร์รฟข้อมูลถ้าใช่จากหลายแหลง่งเราก็คิดว่าพอมันเป็นปัญหาเราก็ต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้เพื่อให้ปัญหาในชังสังคมแบบเนี้ยมันได้รับการแก้ไขซึ่งพี่วิโรจเป็นสสรัฐบาลแรกของประเทศไทยในยุคที่โซเชียลเน็ตเวิร์กมีผลอาไม่ใช่รัฐบาลสิในการในสภาแรกของ,องประเทศไทยที่โซเชียลเน็ตเวิร์กมีผลกับสังคมเราขนาดนี้ ใช่ใช่คือมผมผมชวนคุณสิงคิดอย่างงี้ก่อนรัฐประหารเนี่ยคือยุคของคุณ,คณยิ่งรักถูก,<ร>กไหมตอนนั้นโซเชียลมีเดียยังไม่ได้มีอิทธิพลอะไรมากขนาดนี้ถูกไหม,มครับคิวอารยังไม่มีถูกไหมการทําคลิปวิดีโอจนยากมากมากวันนั้นต้องใช้พรีเมียในการต้องใช้ต้องใช้คอมพิวเตอร์แบบแพงด้วยนะถูกไหมครการอภิปรายในสภาก็ไม่ค่อยจะมีก็จะไม่ค่อยได้ใช้สื่อก็จะใช้เป็นแบบใช้ไม้ชี้ชี้ใช้ชาร์ตเอาถูกไหมแล้วเสียงประชาชนก็ไม่ได้เรียไท์ขนาดนี้นะ จะไม่มีทางเลยครับที่ประชาชนจะมาสแกนคิอวอาโอค้ดแบบ Real time เรียลไทม์ระหว่างที่อภิปรายไม่วางใจอย่างเงี้ยนะครับประชาชนจะไม่สามารถสแกนคิอวอาโค้ดไปตรวจราคาผ่านเว็บอย่างช้อปปีได้ทันทีว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดเป็นจริงหรือเปล่า,านี้ยุคนี้มันเป็นยุคที่ผมคิดว่าการเป็นผููแทนราษฎรมันต้องปรับตัว,วและปรับตัวเข้ากับสื่อโซเชียลมีเดียและก็เทคโนโลยีเกี่ยวกับทางด้านสื่อสารมวลชนให้มากขึ้นด้วยการอภิปรายที่ตอนนั้นแทบว่าเป็นท้อเดอดทาเลยนะ ที่ทําให้พี่วิโรธโด,ด่งดังขึ้นมาในตอนนั้นคือการอภิปรายเรื่อง IO อใช่ไหมครับอันนั้นไม่ใช่ครั้งแรกที่อภิปรายแต่เป็นครั้งที่ที่ปังสุดใช่ไหมที่คนสนใจเยอะสุดก็ต้องขอบคุณทีมงานเบื้องหลังทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณประชาชนที่ส่งข้อมูลมาให้ด้วยแล้วก็สวัสดี IO ที่ดูอยู่ทุกคนนะครับผมคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวพี่วิโรจน์จะมาสแกนกันนะครับคืออย่างนี้ฮะมันทําให้ผมผมถือว่าเป็นการอภิปรายที่ผมพอใจมากที่สุดเพราะว่าเราทําให้สังคมตื่นรู้แล้วก็ทําให้ควาามโกรรธของปะชชนี่ และการเสียเวลาที่เราไปตอบโต้กไอโอเนี่ยมันน้อยลงไงอย่าเพราะคุณสิงเจอคนมาคอมเมนต์อย่างเงี้ยนะครับวันนี้คุณสิงก็จะเสียเวลาไปไปไปตอบโต้เขาใช่ไหมซึ่งถ้าเรารู้ว่าโอเคเขาเป็นไอโอเขาปฏิบัติหน้าที่ที่เขาได้รับค่าจ้างมาหนึ่งร้อยหรือสามร้อยก็ดีเนี่ยนะฮะเราก็อาจจะให้เขาโพสต์ไปถูกไหมครับแล้วในคลิปที่กาลังคุยกันอยู่เนี่ยคลิปนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวข้างล่างจะมีไอโอมาคอมเมนต์ไหมคืออย่างนี้ตอนนี้เราอย่าแบ่งแยกประชาชนคือคนที่ไม่ชอบเราทั้งหมดไม่ใช่ไอโอนะ คือเราคือคือเราคือเราต้องอย่าแบ่งแบ่งใบเหมารวมทุกคนเป็นไอโอไม่ใช่สังเกตไหมว่าหลังๆผมจะไม่ได้กล่าวหาใครเป็นไอโอง่ายๆอะคือคือไอโอมันต้องแบบเราต้องแน่ชัดจริง,รงๆเช่นว่าโพสต์ด้วยก๊อปปี้เพสด้วยข้อความเดิมๆแล้วก็หายไปใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเห็นโปรไฟล์เขาเนี่ยคนคนนี้เนี่ยก็ให้ความเห็นในเชิงเนื้อหาสาระมาด้วยตลอดเราก็ต้องให้เกียรติเขานะเขาจะไม่ได้ชอบเราแต่เป็นประชาชนจริงๆเป็นคนริ่มความคิดในเช่นนั้นจริงๆอย่างนั้นเนี่ย ผมก็ไม่ค่อยเหมารวมว่าใครเป็นไอโอถ้าเกิดใครคุยกับผมด้วยด้วยเนื้อหาสาระไม่ต้องสุภาพก็ได้จะเรียกผมมึงกูก็ได้แต่ถ้าเกิดแต่ถ้ามาถึงแล้วแบบด่าแม่เลยอย่างเงี้ยใช้คําหยาบคายเลยแล้วเราพอเราสแกนคําหยาบคายออกแล้วเราเราแล้วเราไม่พบคอนเทนต์เลยอ่ะหลายๆครั้งเราก็ไม่รู้จะตอบเขายังไงอ่ะเช่นวิโรธพ่อมึงตายเหรอผมจะตอบว่าเออพ่อผมตายแล้วมันก็มันรู้จะตอบทําไมอ่ะใช่ไหมมันใช่ไหมมันไม่มีเนื้อหาสาระที่จะให้ผมตอบอ่ะ อยากให้แม่มึงตายด้วยอ๋อผมก็บอกอ๋อก็ขอบคุณนะแต่ผมยังไม่อยากให้แม่ผมตายคือเพราะพ่อผมก็ยังอยากอยู่คนเดียวอยู่อย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะทํายังไงอ่ะเออเนาะมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะมันใช่ไหมมันถ้าด่าแค่นี้บางทีเราก็เราก็รับทราบอ่ะแต่มันทําให้เราใจเย็นขึ้นนะมันทําให้เราอาชีพสสมันทาให้เรารับฟังเสียงของประชาชนทุกคนแล้วก็โอเคเขาด่าเราอ่ะอย่างน้อยเออเขาด่าเราแล้วเขาสบายใจขึ้น เขาก็ลดกันไปทําความรุนแรงกับคนอื่นอย่างเงี้ยเราก็โอเคยอมรับไปไ่ะ